ปิกในธีมเกี่ยวกับเรซอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในพาร์ทที่เป็น use of the children กันบ้างเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆแล้วอันนี้ในยูนิตนี้นะคะในเรซอนนี้เนี่ย being happy เนี่ยจากไตเติลหรือว่าจากท็อปิกอันเนี้ยพวกเราน่าจะพอเห็นแล้วว่ามันจะเป็น grammar ภาคต่อจากยูนิต 7A ที่เราได้เรียนกันไปในวีคที่แล้วนะคะจะเกี่ยวกับ how to จุดๆๆใช่ไหมคะ how to ก็คือใช้ verb infinitive with to นั่นเองส่วน 7B เนี่ย being happy being ก็คือ verb เติม ing ก็คือเจอรันนั่นเองเจอรันคืออะไร gerund เจอรันคำนี้ก็คือการที่เราเปลี่ยนจาก verb ให้มาเป็น noun โดยการเติม ing เข้าไปใน verb นั้นนะคะอย่างเช่น runเป็น running ตัวเนี้ยจะกลายเป็น noun ทันทีเราเรียก noun ตัวเนี้ยที่อยู่ในรูป ing ที่มีการเติม ing ตัวเนี้ยว่าเจอรันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าเจอรันหน้าตามเป็นยังไงใช้ตอนไหนบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอขยายให้นิดนึงเราเลื่อนลงมาตรง section D เนาะ section D นะคะUnit 7B นะคะ being happy being happy ก็คือการอยู่แบบมีความสุขนะคะ being happy เนาะแบบอยู่ให้มีความสุขเนาะต้องทำยังไงแบบไหนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ก็จะมีใน lesson เนี้ยก็จะมีเป็น article เป็นบทความ reading passage ให้พวกเรานะคะใน 7A เนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวก how to ใช่ไหม how to เป็น verb with infinitive นะคะคราวนี้เราจะมาดูในภาคต่อกันบ้างอย่างที่ครูได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วเกี่ยวกับการใช้ gerund หรือว่าการใช้ ing นั่นเองก็จะอยู่ใน lesson นี้ being happy ก็ตามชื่อไตเติลเลยเราจะมาดูกันเกี่ยวกับการใช้ ing ในรูปที่เป็น noun นะคะ gerund คืออะไรทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ gerund คำนี้นะคะมันก็คือ verb บวกกับ ing เท่ากับ noun นั่นเองก็คือ gerund ก็คือรูป verb form รูป form verb เช่น runพอเราเปลี่ยนให้เป็น running โดยการเติม ing เข้าไป running ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น noun ทันทีนะคะเปลี่ยนเป็น noun ทันทีแล้ว noun ตัวเนี้ยเราเรียกว่า gerund หรือว่า verb ที่เติม ing แล้วมันกลายเป็น part of speech เป็น noun นะเดี๋ยวพวกเรามาดูใน reading passage กันนิดนึงนะคะ reading passage กันนิดนึง read a magazine article where different people on the magazine staff say what happiness is for them who do you think said what match the people to the paragraphก็จะมีแมกกาซีนให้พวกเราอ่านเป็นบทความจากแมกกาซีนที่มาจากคนหลากหลายคนเนาะทีนี้เขาก็จะมานิยามความสุขว่าความสุขของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้ก็จะให้พวกเราเนี่ยลองแมทช์กับรูปภาพดูว่าเอรินคนนี้เป็นแฟชั่นเอดิเตอร์เนี่ยความสุขของเขาคืออะไร B แฮร์ริเอตเนี่ยเป็นเฮลท์เอดิเตอร์เนี่ยความสุขของเขาคืออะไรดูสิว่ามันมีอะไรรีเลทกันบ้างนะคะแล้วก็ให้ลองเดาสิว่าคนที่ทำ making soup เนี่ยควรจะเป็นคนไหนในรูปภาพ A B C D E แล้วก็ F ก็จะเป็นการนิยามความสุขหรือว่าการอธิบายความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆของคนแต่ละอาชีพนั่นเองนะคะจะมี fashion editor health editor music editor cinema editor แล้วก็ food editor แล้วก็สุดท้าย travel editor มีทั้งหมด6คนด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันคนแรก making soup I love using leftover in the fridge There's something magical about making something delicious out of nothing ข้อความแรกพารากราฟแรกคันนี้ให้ดูเน้นตรงไฮไลท์ที่เป็นสีเหลืองนะคะ making soup ก็คือทำซุปนั่นเองเห็นไหมใช้ ing เนาะ making soup การทำซุปเนี่ย I love using leftovers ในที่นี้ก็คือพวกของเหลือๆของเหลือที่อยู่ในตู้เย็นนะคะ leftover ตัวนี้แปลว่าของเหลือเนาะที่อยู่ในตู้เย็น fridge ในที่นี้คือตู้เย็นหรือมีความหมายเท่ากับคำว่า refrigerator นั่นแหละใช้คำเดียวกันเนาะคือมันเป็นซินโนนิมกัน There's something magical about making something delicious out of nothing คือเขาชอบการทำเอาแบบพวกของที่มันเหลือๆกินเหลือๆอยู่ในตู้เย็นเอามาทำเป็นเมนูขึ้นมาใหม่เขารู้สึกว่ามันสนุกมากในการผสมนู่นลองนู่นลองนี่หรือว่าทำอะไรก็ตามที่มันเหมือนเป็นแบบประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะout of nothing ก็คือจากสิ่งที่มันไม่มีเหลืออยู่เลยที่เป็นเมนูดีๆแต่ว่าเอาอันนู้นนิดอันนี้หน่อยมาผสมกลายเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาซึ่งเขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกมันเมจิกมากอะไรเงี้ยลองดูนะลองระหว่างที่อ่านไปด้วยกันลองเดานะคะว่าตรงกับคุณคนไหน A B C D E F นะคะ
ส่วนพารากราฟที่2นะคะ sitting on the sofa on a winter evening with a box of chocolates watching a feel good film preferably one that makes me cry คนนี้ก็นั่งอยู่บนโซฟานะคะหน้าหนาวในช่วงเย็นๆพร้อมกับกล่องของช็อกโกแลตแล้วก็นั่งดูหนังแบบเป็นหนังฟีลกู๊ดไปด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบหนังที่แบบหนังที่มันทำให้เขาได้ร้องไห้ลองดูนะว่าคนนี้ควรจะเป็นของใครนะคะเป็นความเป็นแฮปปี้เนสของใครนะลองเดาแฮปปี้เนสที่เขาเล่ากับงานที่เขาทำละกันเนาะอันที่3ข้อความที่3 listening to Don't Stop Me Now by QueenAs soon as I hear it, I immediately feel like getting up and dancing. เขาชอบฟังเพลง Don't Stop Me Now ของ Queen มากถ้าสมมติเขาได้ฟังเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาตื่น getting up มากแล้วก็รู้สึกแบบอยากเต้นมากเลยนะคะนั่นก็คือความสุขของเขานะข้อที่4 getting on the scales and seeing that I have lost a kilo even though I had a big meal the day before. Getting on the scale and seeing that I have lost a kilo.การขึ้นไปอยู่บนตาช่างแล้วก็เห็นว่าน้ำหนักเราลดเนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลย Even though I had a big meal the day before ถึงแม้ว่าจะกินบิ๊กมิลเลยก็คือกินมื้อใหญ่มาก่อนหน้านี้วันก่อนหน้านี้แต่ว่าพอขึ้นไปยืนบนตาช่างแล้วก็เห็นว่าน้ำหนักลดเนี่ยรู้สึกดีมากแฮปปี้มากแล้วก็ข้อความที่5นะ Seeing my suitcase come out first at baggage reclaim at the airport ก็คือดีใจมากเวลาได้เห็นกระเป๋าของเขาอะกระเป๋าที่เดินทางอะมันออกมาเป็นแบบใบแรกเลยเงี้ยแล้วเขารู้สึกดีใจมากชอบฟีลลิ่งนั้นมาก Number 6 the last one finding a real bargain in the sales I'm still wearing a Prada jacket that I bought incredibly cheaply in a sale 10 years ago finding a real bargain ในที่ bargain ในที่นี้มันหมายถึงการเจรจาหรือว่าการต่อรองราคาเวลาเขาไปซื้อของอะไรพวกนี้ค่ะคือเขาจะรู้สึกดีมากที่เขาได้แบบได้ต่อรองราคาแล้วก็ได้ซื้อของในราคาถูกwearing a Prada jacket that I bought incredibly cheaply in a sale 10 years ago ก็รู้สึกดีมากที่แบบได้เจรจาต่อรองต่อขอลดราคาไอ้เสื้อ Prada ของแจ็คเก็ตที่เขาซื้อมามันถูกกว่าแบบราคาเมื่อ10ปีก่อนมากๆอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกดีใจมากที่เขาสามารถต่อรองราคาได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด6ข้อความ6 happiness เนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะเดี๋ยวมาเฉลยคิดว่าน่าจะพอแมทช์ได้แหละเนาะไม่น่าจะยากมิวสิกก็น่าจะอยู่คู่กับมิวสิกนะคะ 1B เนาะก็คือของคุณhelp editor ของคุณ Harriet นั่นเองนะ2 sitting on the sofa ก็คือของคุณ cinema editor นั่นเองดูหนังนะคะดูหนังแล้วก็ของข้อความที่3 listening to don't stop ก็คือ music editor เนาะก็คือ Sebastian นะคะคุณ Sebastian แล้วก็ข้อความที่4 getting on the scale ลดน้ำหนักนั่นเองดีใจมากเวลาเห็นตัวเองน้ำหนักลดนะคะก็คือ food editor นะคะแล้วก็ number 5 seeing my suitcase come out ก็คือF นะคะคือเป็น travel editor เนาะ number 6 the last one ก็คือ A fashion editor ก็คือต่อรองเจรจาต่อรองราคาขอลดราคากับ Prada jacket ก็คือเป็น fashion editor นั่นเองนะอ่ะพวกเราพอจะเห็นไหมว่าไอที่ไฮไลท์สีเหลืองอันนี้ก็คือจะใช้เป็นตัวเจอรั่นทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เขามีให้พวกเราดูนี่ตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อน making soup using leftovers แล้วก็ making somethingLook at the highlight phrases in the first paragraph. Find an example of a gerund. After another verb. After another verb. อันไหนเป็น after another verb คะ Making soup ไหมคือมันเข้ากับหลักการในตัวไหนแค่นั้นเอง Making soup ไหมหรือว่า using leftover ไหมหรือว่าจะเป็น making something ดี using all the leftover นะคะข้อนี้ตอบอันนี้นะ using all the leftover using แล้วก็ leftover คือ after another verb นั่นเองนะเนี่ยๆตัวเนี้ย I love using leftover love เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ using ก็คือแต่ก่อนดั้งเดิมมันเคยเป็น verb แต่ว่าตอนนี้มันเป็น noun เป็น gerund ไปแล้วก็คือ after another verb ก็คืออยู่หลัง another verb ก็คือ love นั่นเองนะส่วน after a preposition ตัวไหนเป็น preposition เอ่ย making soup ไหมหรือ love using leftover ให้ดูตัวข้างหน้ามันด้วยเนาะให้ดูตัวข้างหน้าที่ไฮไลท์สีเหลืองนะคะในที่นี้ตอบอันนี้นะ making something นะคะ about นี่ไง about เป็น preposition เนาะอยู่หลัง preposition นะคะ about making something นะ
แล้วก็สุดท้าย use as a noun อันนี้เขาเปิดหัวจั่วหัวขึ้นมาเลยเป็น making soup เลยก็คือเป็น noun นั่นเองนะคะ making soup เนาะหลักๆสรุปของเจอรันจะค่อนข้างง่ายให้พวกเรารู้ไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่ตามหลัง preposition นะ about in on at ทั้งหลายเนี่ยจะใช้เจอรันหรือว่า verb เติม ing หรือก็คือ noun นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราจะขึ้นต้นประโยคอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะขึ้นต้นประโยคแล้วเราอยากใช้ตัว verb ตัวเนี้ยแต่ว่ามันขึ้นต้นเป็น verb เลยไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็น noun โดยการเติม ing เข้าไปอย่างเช่น making soup เป็นต้น make soup จะขึ้นประโยคมาแบบ make soup เลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็น verb ในภาษาอังกฤษเราจะไม่ขึ้นต้นประโยคด้วย verb นะเราจะต้องมีประธานหรือว่ามี noun ก่อนนั่นก็คือให้เปลี่ยน make เป็น makingก็จะกลายรูปจาก verb เป็น noun นะคะเพื่อความเคลียร์และเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวขอเปิดไปตรง grammar bank ให้พวกเราดูเพิ่มเติมละกันอ่ะ 7b ตัวนี้นะคะครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันไปก็จะเป็น infinitive with to ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดู ไม่ใช่ infinitive มาดูตัวที่เป็น gerund กันบ้างinfinitive with to ข้างบนอันนี้นะคะจะมีด้วยกัน4ข้อใช่ไหมเนาะอันนี้4ข้อนะแต่ว่าเราจะมาดูกันของเจอรันซึ่งก็จะมีน้อยกว่าก็จะมีอยู่แค่ประมาณ3เงื่อนไขแค่นั้นเอง use gerund ตอนไหนบ้างใช้เป็น subject หรือว่าเป็น object อย่างที่เมื่อกี้ making soup นั่นเองขึ้นต้นประโยคมาใช้ making ได้เพราะว่าเป็น noun แล้ว as a subject or object of the sentence ก็คือใช้เป็นประธานหรือว่าเป็นกรรมในประโยคก็ได้หรือจะใช้ after some verb หลังจาก verb บางตัวก็อย่างเช่นพวก like love hate enjoy พวกนี้เดี๋ยวจะให้ไปดูคลัง verb form อีกทีว่ามันมีตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายตามหลัง preposition หลัง in on at about อะไรพวกนี้ค่ะหรือ without with อะไรพวกนี้ที่เป็น preposition อ่ะให้รู้ไว้เลยว่าหลังนั้นจะต้องเป็น noun เป็น noun ก็คือเป็น gerund นั่นเองเติม ing นะเช่น eating outside in the summer makes me feel good eating outside คือการกินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันทำในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกดีมากเลย eating เห็นไหมการกิน eat คำเดียวแปลว่ากิน eating ปุ๊บแปลว่าการกินนะคะ my idea of happiness is getting up late and not going to work ในความคิดของฉันเกี่ยวกับความสุขของความสุขเนี่ยก็คือการตื่นสาย getting up late แล้วก็ไม่ต้องไปทำงาน is getting up late and not going to work อันนี้ทำหน้าที่เป็น noun เต็มรูปแบบเลยนะข้อที่2ก็คือ match กับอันนี้นะคะก็คือจะ match กับกดตามข้อเลยข้อที่2คือ I love reading in bed love ตามด้วยเห็นไหมตามด้วย verb บางตัวเช่น love reading I hate not getting to the airport early นะI hate not getting to the airport early. I hate อันนี้ก็เป็นอีก verb อีกตัวหนึ่งที่ตามด้วย verb เติม ing นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ after preposition. I'm thinking of buying a new car. Thinking of เป็น preposition ตามด้วย verb เติม ing. Without เป็น preposition ตามด้วย verb เติม ing. ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องกดข้อสุดท้ายแล้วก็ข้อแรกส่วนใหญ่จะมีก็คือที่ตามหลัง verb บางตัวตัวนั้นอะตัวไหนเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยบางทีเราเองเราก็ลืมด้วยซ้ำแต่ว่าให้พยายามดูบ่อยๆละกันเซตพวกเนี้ยค่ะเซตเนี้ย like love hate enjoy พวกเนี้ยก็จะอยู่ในเซตของ gerund หรือว่า verb เติม ing เดี๋ยวจะให้ดูคลัง verb form เนาะว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนอ่ะตัวนี้อันนี้คือพูดแกรมมาแล้วก็ขอแตะไปที่ vocab ด้วยเลยแล้วกันนะจะได้ทีเดียวนะคะ verb บวก gerund verb ing ก็คือคำศัพท์พวกนี้เลยนะคะคำศัพท์พวกนี้เลยที่จะตามด้วย verb เติม ing enjoy finish go on hate like love mind หรือว่า don't mind ก็ได้ spend time start stop feel like นะคะคือคำพวกนี้แหละทีนี้ก็เป็น exercise คล้ายๆกับครั้งที่แล้วที่เราทำก็คือให้เติม verb พวกนี้ไม่ใช่ verb verb ให้เติม verb พวกนี้ลงมาใส่ให้ matching กับ
sentence นั้นให้พวกเราคือทุกตัวข้างบนเนี้ยเราจะเติม ing หมดเลยจะยังอันนี้คือยังไม่ผสมนะยังไม่ผสมว่าเออตอนไหนใช้ to ตอนไหนใช้ any ing คือณ exercise เนี้ยค่ะใช้ ing ทั้งหมดเลยแต่ว่าพวกเราแค่ match ให้ได้ละกันว่ามันคู่กับมันควรใช้คู่กับ verb ตัวไหนเดี๋ยวเฉลยไปเลยละกันเนาะยังไงพวกเราก็ลอง pause วิดีโอแล้วลองฝึกทำเองก่อนได้นะคะเดี๋ยวครูขอเฉลยไปเลย I enjoy reading in bed นะI enjoy reading in bed คือ enjoy มากในการอ่านหนังสือนอนอ่านอยู่บนเตียงนะคะ Have you finished finish ก็ตามด้วย ing Have you finished tidying your room tidying ในที่แปลว่าทำความสะอาดหรือว่าเก็บกวาดห้องนะคะ I want to go on อะไรดีคะ until I'm 60working นะคะ I want to go on working until I'm 60อยากทำงานไปจนถึงอายุ60เลย working เนาะ I hate being late when I'm meeting someone ฉันเกลียดการแบบไปสายมากๆเลยเวลาต้องแบบนัดเจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ being เนาะ being นะคะ being late ก็คือไปสายนั่นเองเนาะ I like จุด breakfast in a cafe I like having a breakfast in a cafe นะ having นะคะLike ในที่นี้like ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ใช้ได้ทั้ง2กรณีใช้ to ก็ได้ใช้ ing ก็ได้นะถามว่าใช้ยังไงใช้ตอนไหนให้ดูรูปประโยคละกันว่ามันเป็นแบบไหนถามว่าถ้าใช้ผิดสลับกันเป็นอะไรไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะใช้ได้ทั้งคู่ก็คือเลือกเอาว่าจะใช้ตัวไหนก็ได้ like having like to have อะไรก็ได้ใช้ได้ทั้ง2แบบรู้สึก like จะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ยกเว้นเอาไว้นะคะใช้ to ก็ได้ใช้ ing ก็ได้ I love จุด on a sunny morning I love waking up on a sunny morning นะคะชอบตื่นแบบตื่นมาตอนแบบตอนเช้าที่มันมี sunny morning คือแบบสายๆนั่นเองนะมีแดดหน่อยๆ 7 I don't mind doing the ironing it's quite relaxing ฉันไม่กังวลไม่ซีเรียส don't mind คือไม่กังวลไม่ซีเรียสอะไรประมาณนั้นอะเกี่ยวกับ ironing คือรีดผ้าเพราะว่าชอบนั่นเองรู้สึกรีแลกซ์ดีเนาะ I don't mind doing the ironing ฉันไม่ติดเรื่องการรีดผ้านะเพราะว่ามันค่อนข้างทำให้ฉันแบบรีแลกซ์สบายใจ Number 8 she spends hours talking on the phone นะ talking on the phone ก็คือหล่อนใช้เวลาไปแบบเป็นชั่วโมงในการพูดโทรศัพท์เลยนะ Number 9 it started ถ้ามี ed เราตามเราลงคำศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วย t หรือว่า d อย่างที่เคยบอกไปมันจะออกเสียงเท็ดเอ็ดเอ็ดนะครับ it started raining at 5:30 in the morning ก็จะตกเนี่ยฝนจะตกประมาณ5โมงครึ่งในตอนเช้าหรือว่า5ครึ่งนั่นเอง raining เนาะ please stop making such a noise I can't think please stop making ฮะ making คือหยุดทำเสียงเนาะหยุดส่งเสียงนั่นเองNumber 11อันนี้เขามีไฮไลท์ไว้ข้างล่างนิดนึงนอกจากคำว่า like เนาะเราก็จะมีคำว่า start ตัวนี้นะคะ start ตัวนี้ในข้อ9เนาะก็สามารถใช้ได้ทั้ง gerund แล้วก็ infinitive เลย started raining it started to rain ก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ I don't feel like cooking today it's let's go out for lunch I don't feel like cooking today let's go out for lunch คือฉันรู้สึกแบบไม่อยากทำกับข้าวเลยวันนี้รู้สึกแบบคงรู้สึกขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะLet's go out for lunch ป่ะออกไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะอะไรเงี้ยเนาะ I don't feel like cooking today ไม่อยากทำอาหารนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เก็บพาร์ทที่เป็นตัว grammar แล้วก็ตัว vocab เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันเผื่อจะได้เห็นวิธีการออกเสียง 3.29 verbs plus gerund 1 I enjoy reading in bed 2. Have you finished tidying your room? 3. I want to go on working until I'm 60. 4. I hate being late when I'm meeting someone. 5. I like having breakfast in a cafe. 6. I love waking up on a sunny morning. 7. I don't mind doing the ironing. It's quite relaxing. 8.
She spends hours talking on the phone. 9. It started raining at 5:30 in the morning. 10. Please stop making such a noise. I can't think. 11. I don't feel like cooking today. Let's go out for lunch. โอเคประมาณนี้นะคะ